S Magazine ช่วง S People ครั้งนี้มาเต็มห้องเลยนะครับแล้วก็เป็นนักเขียนรุ่นใหม่4คนด้วยกันนะครับท่านแรกคือคุณชัตรารัตน์แก้วมรกตคุณร่มแก้วอยู่ไกลสุดนะฮะแล้วก็คุณมนชัยศิริรัตพรคุณซ่อนกลิ่นคุณคัฒนามิ่งนิดพัฒนากุลก้าวแต้มและคุณทิพย์ทิพยวลัยสุพรรณวณิชแพรณัฐสวัสดีครับทั้ง4ท่านยังไม่รู้ใครเป็นใครเอาใหม่แพรณัฐก้าวแต้มซ่อนกลิ่นร่มแก้วร่มแก้วที่ผมเคยคุยด้วยแล้วแต่ทั้ง4ท่านนี่อยู่สังกัดเดียวกันหมดสังกัดอะไรนะสถาพรบุ๊คค่ะอ๋อที่บอกเลยสถาพรบุ๊คแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยเขียนหนังสือในกลุ่มเดียวกันเรียกอย่างนี้ได้ไหมที่เรียกว่า Six Sense ใครจะบอกผมได้ว่า Six Sense คืออะไรผู้ชายคนเดียวเอาเราบุยก่อนเลย Six Sense นี่คือมันคือเป็นสัมผัสที่6สัมผัสที่เหนือจากสัมผัสธรรมดาที่เรามีอยู่แล้วก็ตอนคุยพอดกันเนี่ยก็มาคุยกันว่าเนี่ยแต่ละตัวละครแต่ละตัวเนี่ยมันเขาจะมีสัมผัสที่6กันคนละอย่างสัมผัสที่6เดี๋ยวก่อนแสดงว่าชุดนี้เขียนต่างคนต่างเขียนหรือเขียนด้วยกันต่างคนต่างเขียนครับแต่ว่าใช้ธีมของเรื่องเดียวกันธีมของเรื่องเดียวกันก็คือทั้ง5เล่มเนี่ยตัวละครเอกจะเป็นเพื่อนกันเพื่อนรักกันอ๋อตัวละครเอกเป็นเพื่อนหมายความว่าต้องอ่านทั้ง5เล่มหรืออ่านทีละเล่มหรืออ่านเล่มเดียวแยกกันได้เล่มเดียวอ่านเล่มเดียวก็ได้ครับอ่านเล่มเดียวจบแต่ว่ามันจะไม่ได้อรรถรสที่เต็ม 100% แล้วคุณซ่อนกลิ่นเขียนอะไรเป็นเรื่องเล่บ่วงมนตราเล่บ่วงมนตราครับก็ตัวนางเอกเนี่ยจะมีสัมผัสพิเศษทางจมูกก็คือจะได้กลิ่นของวิญญาณเริ่มได้กลิ่นแล้วใช่เวลามีวิญญาณผ่านไปผ่านมาก็จะได้กลิ่นอ๋อเลยอาจจะเป็นกลิ่นประจำตัวของวิญญาณตัวนั้นอย่างจะมีเด็กคนนึงเขาชอบดอกบัวตันเขาก็จะมีกลิ่นของดอกบัวตันลอยมาเพราะฉะนั้นคุณต้นเสียงก็เขียนเรื่องตัวเอกเป็นผู้หญิงใช่ผู้ชายจะเขียนเรื่องผู้หญิงนะฮะแล้วก็ได้กลิ่นได้กลิ่นแล้วทำมาทางคุณแพรณัฐล่ะนางเอกจะนางเอกชื่อเรื่องเปลวไฟในสายลมค่ะเปลวไฟในสายลมนางเอกชื่อนิสิตางก็เป็นคนที่มองเห็นวิญญาณตอนนี้คนนี้ได้กลิ่นก็คนนี้มองเห็นแล้วมองเห็นวิญญาณจริงไหมว่าในเรื่องเห็นในเรื่องเห็นแล้วผู้เขียนเห็นไหมฮะเห็นบ้างเหมือนกันเราเห็นไม่ต้องบอกนะว่าไม่เห็นอะไรคุณก้าวแต้มคุณคัฒนานี่เป็นหมอใช่ค่ะนะฮะหมออะไรฮะเป็นสูตินรีแพทย์สูตินรีแพทย์แล้วซิกเซนส์ของคุณหมอคืออะไรในเรื่องใช่ไหมในเรื่องตัวจริงก็ในเรื่องนี่นี่ทุกคนอินพลายหมดเลยนะว่าตัวจริงมีซิกเซนส์คุณหมอมีอะไรฮะอ๋อค่ะก็ในเรื่องนี้คือเป็นนางเอกชื่อกรกำพาค่ะก็แปลว่ามือของนางฟ้านางเอกในเรื่องนี้จะมีสมบัติพิเศษคือว่าพอสัมผัสของแล้วเนี่ยจะเห็นความทรงจำที่อยู่ในของชิ้นนั้นอะไรค่ะอ๋อโอเคอย่างเงี้ยปั๊บรู้เลยว่าใครดื่มอะไรมาบ้างต้องเสียชีวิตแล้วก็คือเหมือนกับว่าจะเห็นของที่ผูกพันเช่นสมมติเราจับสร้อยสมมติสร้อยเส้นนี้มีเจ้าของอยู่เนี่ยค่ะก็จะเห็นภาพที่เกี่ยวเนื่องกับเจ้าของคนนั้นอะไรเงี้ยค่ะว่าก่อนนั้นสร้อยเส้นนี้ผ่านอะไรมาบ้างเอาละนะกลิ่นเห็นอะไรนะเห็นสัมผัสคุณล้มแก้วอ่ะได้ยินค่ะได้ยินค่ะแต่เองก็ใครช่างคิดปลอดนะเนี่ยได้เขาจะมีความสามารถในการได้ยินเสียงวิญญาณได้ยินเสียงวิญญาณกระซิบหรือตะโกนก็ทั้งสองอย่างเหรอฮะแล้วอีกท่านหนึ่งซึ่งอยู่ต่างประเทศคุณนาราเนี่ยนิชชาตันติเฉลิมสินเนี่ยและอันนั้นเป็นอะไรเซนส์ที่เขาจะของนางเอกชื่อยานินนะคะก็คือมาจากคำว่ายานก็คือสามารถนั่งสมาธิแล้วก็เข้าฌานอ๋อไอ้นั้นสัมผัสได้หมดเลยคือทันจิตกับจิตญาณได้รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสครบคุณซ่อนกลิ่นต้องเขียนตัวผู้ชายแล้วนี่เขาเขียนผู้หญิงผู้ชายไม่มีซิกเซนใช่ไหมพอดีมันมีผู้ชายแล้วมันดูไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่ไม่ค่อยโดดเด่นก็คือเป็นผู้หญิง5คนมันจะดูแลน่าอ่านถ้าอย่างนั้นต้องกลับมาแล้วว่าตรงที่พล็อตที่คิดกันอ่ะตอนที่ร่างระดมสมองกันเนี่ยแบ่งกันหรือเปล่าแบ่งกันหรือว่าคุณต่างคนต่างมีจินตนาการของตัวเองเอาคุณก่อนคือตอนแรกต้องเล่าถึงตอนวันที่เราหาพล็อตนะคะก็คือ เราคิดกันหลายพล็อตมากว่าเราจะเขียนอะไรแต่ละพี่นาราที่ไม่อยู่เนี่ยค่ะก็
ไปเข้าห้องน้ำห้องน้ำพอดีแบบฝนมันตกมันก็มืดมากพี่อาราก็เดินออกเดินเข้ามาในขณะที่ทุกคนกำลังเครียดอยู่เนี่ยก็บอกว่าเนี่ยนึกออกแล้วน่าจะคุยเรื่องน่าจะเขียนเกี่ยวกับพวกบริษัทกำจัดผีแล้วเราก็คิดกันมาหลายๆอย่างว่าตอนแรกจะเขียนเรื่องตลกว่างั้นเหรอคือเขียนบอกเรื่องรักตอนนี้ก็ยังตลกก็คุยกันมาว่าเนี่ยมี5คนพอดีเลยเราน่าจะแบบน่าจะแบบว่าลองใช้แบบประสาทสัมผัสทั้ง5ดีไหมก็แบ่งกันแล้วก็เลือกพี่นาราก็เลือกคนแรกแบบใช้สัมผัสทางจิตแล้วกันแล้วก็เลือกกันมาเรื่อยๆค่ะก็เหลือพี่ซ่อนกลิ่นคนสุดท้ายที่แบบว่าระหว่างจมูกกับปากเนี่ยจะอะไรกันจากผมเริ่มจินตนาการไปปากไปชิมวิญญาณก็ไม่ได้พี่ซ่อนกลิ่นก็เลยเลือกมาเป็นจมูกการดมกลิ่นก็เลยแล้วก็แบ่งกันไปเขียนแล้วก็แบ่งกันไปเขียนทีหลังจากที่เลือกเสร็จแล้วเราก็แบบคิดคาแรคเตอร์กันว่าแต่ละคนจะต้องจะเขียนแบบคาแรคเตอร์เป็นยังไงใครจะเป็นจุดอ่อนของกลุ่มใครจะเป็นจุดแข็งของกลุ่มแต่ละคนควรจะมีเป็นยังไงแล้วก็แต่ว่าหมายความว่าแต่ละเรื่องคุณหมอแต่ละเรื่องเนี่ยก็พัฒนาการของคนคนนั้นไปเลยตัวละครตัวนั้นไปเลยคือเหมือนกับว่าทั้ง5คนเนี่ยก็จะเปิดบริษัทชื่อบริษัท Six Sense เป็นบริษัทเหมือนกับว่าช่วยปลดปล่อยวิญญาณครับวิญญาณมีห่วงนี่ค่ะซึ่งในแต่ละเล่มก็คือแต่ละเคสแต่ในแต่ละเคสเนี่ยก็จะมีผู้รับผิดชอบหลักเช่นสมมุติเล่มของพี่นาราเนี่ยยายจะเป็นคนรับผิดชอบเคสโดยที่จะเรียกเพื่อนทั้ง4รวมกันทั้ง5คนเนี่ยไปช่วยสื่อแสดงว่าตัวละครของพวกคุณที่เป็นตัวเด่นในเล่มของคุณเองเนี่ยก็ไปปรากฏในทุกเล่มใช่ค่ะเป็นเพื่อนกัน5คนตั้งบริษัทในแต่ละเล่มจะมีฉากที่5คนนี้อยู่ด้วยกันอย่างน้อย3ฉากที่จะต้องอยู่ด้วยกันรับชมหนังสือเนี่ยค่ะเหมือนแต่ละคนก็เป็นจิ๊กซอว์คนละชิ้นแล้วก็ประกอบกันโดยในแต่ละเล่มนั้นก็จะอาศัยอยู่ในเรื่องของใครก็คนนั้นจะเป็นตัวเดินเรื่องจะเป็นเดินเรื่องไปอย่างคุณล้มแก้วเขียนใครนะอามัยนะกันนาค่ะจะได้ยินเสียงได้ยินเสียงเนี่ยพอก็เหมือนกับคุณนั่งคุยกันสิเหมือนคนนักเขียน5คนคุยกันใช่ไหมก็ประชุมกันเหรอเกิดอะไรเคสของคุณเป็นไงเคสของคุณเนี่ยหมายถึงว่าระหว่างไม่เรื่องในเนื้อเรื่องในเรื่องก็คือเขาจะมีผู้ชายคนนึงมีลูกค้าเข้ามาเป็นด็อกเตอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เขาก็บอกว่าภรรยาเพิ่งตายช่วงนี้โดนผีหลอกก็แล้วนางเอกเนี่ยเขาจะได้ยินใช่ไหมคะแต่ไม่อยากได้ยินเสียงภรรยาอีกแล้วนางเอกก็จะได้ยินว่าตัวด็อกเตอร์คนนั้นมีวิญญาณติดตามมาแล้วคอยกรีดร้องคอยแบบว่าหึงหวงตลอดเวลาเขาก็จะเริ่มสื่อแล้วก็คือว่าจะเรียกเพื่อนมาเนี่ยทุกคน5คนมานั่งรวมกันว่านางเอกได้ยินเสียงเพื่อนให้ยานินลองนั่งสมาธิซิเห็นอะไรไหมให้ได้สิตาลองมองซิเห็นอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเหมือนกับว่าใช้ความสามารถพิเศษแต่ละคนเนี่ยมาเพราะฉะนั้นตอนที่คุณเขียนคาแรคเตอร์ของเล่มคุณเนี่ยคุณก็เขียนไปแต่ตอนที่เขียนคาแรคเตอร์ของเล่มอื่นจะคุยกันเพื่อนๆไหมคุยกับเพื่อนๆนักเขียนต้องถามเจ้าของช็อปเขาด้วยว่าอยากให้ตัวละครโอ้โหนี่ซับซ้อนนะก็ต้องประชุมกันบ่อยมีทำเวิร์กช็อปอะค่ะคือทางบอกเขาจะให้ทำเวิร์กช็อปแบบเหมือนกับว่าให้พวกเราทุกคนแบบรู้จักตัวละครของแต่ละคนคือทางทำบอกเขาก็จะถามมาอย่างสมมติว่าอย่างเนี้ยสิตางเนี่ยจะชื่ออะไรครอบครัวจะเป็นยังไงนิสัยเธอเป็นยังไงจุดอ่อนจุดแข็งเป็นยังไงเพื่อนก็จะช่วยฟังช่วยคิดเพราะฉะนั้นเราจะรู้จักตัวละครของทุกคนดีเวลาที่เขียนเราก็เพราะฉะนั้นจะไม่เพี้ยนใช่ไหมถ้าผมอ่านเล่ม5เล่มเนี่ยสิตางไม่ใช่เล่มนี้เป็นอย่างนึงอีกเล่มเป็นอีกอย่างใช่ไหมใช่แล้วก็มีแรกที่จะเห็นกันอ่านด้วยอะค่ะว่าสมมติว่าเขียนตอนนึงแล้วก็จะส่งอีเมลให้ทุกคนอ่านก็จะอ่านว่าได้สิตางในเล่มนี้ยังคงเป็นได้สิตางที่เหมือนกับเล่มอื่นอีกไหมอยู่ไหมก็คือจะเช็คกันตลอดไม่มีอะไรที่แบบมันแปลกไงคือก็ผมว่ามันน่าสนใจนะโมเดลนี้แต่ละท่านเนี่ยทั้ง4ท่านแล้วคุณนาราด้วยเนี่ยเขียนหนังสือมาก็ไม่ใช่น้อยแต่ละคนเนี่ยก็มีอย่างต่ำ10คนละ10เล่มเป็นอย่างน้อยใช่ไหมแล้วพอมาเขียนรวมกันมันไม่รู้สึกอึดอัดหรือว่าฉันอยากจะเขียนของฉันอย่างเนี้ยรู้สึกไหมฮะคือเราค่อนข้างจะสนิทกันสนุกมากกว่าครับสนุกมากกว่าใช่ฮะแล้วเทคนิคการเขียนแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันไหมเหรอใช่ไม่เหมือนกันครับก็ต้องมาช่วยกันดูช่วยกันอ่านก็เป็นน่าจะเป็นจุดเด่นด้วยนะคะว่าแต่ละคนในเรื่องเดียวกันเนี่ยหมายถึงว่าในซีรีส์เดียวกัน5เรื่องก็อ่าน5เรื่องก็ได้แต่ละอารมณ์ของ